ของการวิจัยเนี่ยนะมันคือกระบวนการเรียนรู้นะคะจริงๆก็คือกระบวนการเรียนรู้ตามแนว constructionism นี่แหละเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นะคะมุ่งให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ได้ construct new knowledge ได้การวิจัยเนี่ยดีที่สุดกระบวนการนี้ดีที่สุดนอกจาก constructionism นะคะในเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้แล้วยังมีเรื่อง experiential learning ด้วยนะคะเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้แบบการวิจัยเนี่ยการวิจัยเนี่ยเน้นความจริงค้นให้พบความจริงพูดให้ลึกเหมือนคนวัยป้าแหววเนาะค้นให้พบสัจธรรมค้นให้พบความจริงอันแน่แท้ที่เรียกว่า authentic learning อะค่ะค่ะนะคะไปให้ถึงความจริงของเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากเพราะมันทำให้เราค้นพบความจริงอันเป็นความรู้ใหม่สำหรับเราและชุมชนของเราจะขยายกว้างใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะและความจริงนั้นเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการวิจัยเนี่ยไม่ใช่ถูกต้องอย่างเดียวนะไม่ใช่ถูกต้องอย่างเดียวนะมันสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นผลผลิตจากการวิจัยเนี่ยมันจึงเป็นความจริงความดีและความงามเหมือนกับอุดมการณ์ของจันทร์ตกโปรยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิจัยกระบวนการพาเรียนตรงนี้นะคะมันเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ scientific inquiry เป็นการสืบสอบแบบแนวนักนะคะวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์นี่คือนักธรรมชาตินิยมค่ะจริงๆนักวิทยาศาสตร์นี่เป็นนักธรรมนะเป็นนักธรรมะเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติถ้าเราจะเข้าใจธรรมชาติได้เราต้องสืบสอบธรรมชาติกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Eduka Line เพิ่มเพื่อน @eduka ไทยหรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Eduka Live